วิทย์กมลวิสิทธิ์โพสต์คลิปวิดีโออธิบดีคนดังระหว่างเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปค้นห้องนับเงิน5ล้านบาทในห้องอธิบดีกรมอุทยานระบุว่าผมเกลียดนักไอ้พวกคนจนตรอกแล้วยังไม่ยอมรับไอ้อธิบดีแดกเงินจากลูกน้องแกล้งออกคำสั่งซักซ้อมส่งไปให้ตกใจว่ามีแผนจะย้ายพื้นที่คนรับคำสั่งหน้าเศร้าลูกเมียจะอยู่ยังไงไอ้สันดานระยำมันก็เรียกประมูลตำแหน่งไรให้สูงสุดได้ไปชิบหายแล้วไงต้องตึงรถตึงบ้านมารับตำแหน่งไอ้อธิบดีแดกจนอ้วนยังไม่พอล่องบหลวงทั้งงบไฟป่างบชายฝั่งทะเลงาบทีละ 20-30% ส่งให้ฝ่ายการเมืองเพื่อจะได้อยู่ในตำแหน่งตั้งงบไว้ปีละ500ล้านบาทรัฐตรีท็อปอย่าไปทำแกล้งตีลูกเซอร์จัดไปตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบเร็วอย่าลามมาที่กูเป็นใช้ได้ตอนนี้ตัวใครตัวมันก่อนใกล้เลือกตั้งอยู่แน่นอนท่านเปิดได้ทำไมเกมนี้ท่านเปิดไม่ได้ท่านติดขัดอะไรอ่ะก็เดี๋ยวไว้ดูถึงนั่งเรียนมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้เราเป็นอย่างนี้ฮะอสพพฤศจิกายนพย65ครับส่วนไฟฟ้าส่วนไฟฟ้าสออ16ตอนนี้ก็ย่างเงินทีละซองจำนวนหนึ่งแล้วครับฟังไว้บอกก่อนนี่เขียนด้านในด้วยนะครับส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสบอ16เชียงใหม่นะครับเดือนพฤศจิกายน2565ยอดเบิกจ่าย 2,758,280 บาทครับแล้วก็มีเขียนว่า 5% เท่ากับ 137,914 บาทครับไม่ไว้ได้ด้วยไปถ้าจะได้มีที่อันนี้ยังติดอยู่นะครับนี่เราจะเก็บข้างใน3ซองครับสีน้ำตาลเขียนว่าเป็นชื่อนะครับชานุเดชธัญญนนท์นะครับอชสนิทระยองครับแล้วก็อีกซองเขียนว่าพระเดิมนะครับอชหาหาดวนกรใช่ไหมหาดวดหาดวัฒนกรหาดใช่ไหมใช่หาดวัฒนกรโอเคครับแล้วก็อันนี้เป็นแกะซองกระเพาแล้วก็เอาเงินมาวางข้างบนวางยาวเป็นซองเหรอเนี่ยเป็นกองแล้วเดี๋ยวมีซองมีคำว่าชักชายาเงินอยู่กดหนึ่งนะครับเท่าไหร่ดูยอดด้วยอันนี้นับถ้ามันไม่รู้จำนวนนับถ้าเขาเขียนจำนวนนี้ต้องนับเลยนับเป็นเรื่องของข้อน้องเต๋ามาช่วยอันนี้ยอดดีไหมครับยอดดีอันนี้ยอดยี่สิบแปด30ก็30,000พอดีอันนั้นยอดของอะไร30,000เขียนว่าตอนนั้นไว้บนไงเอาตัวเขียนไว้บนสำเร็จไปยอมคนไหนที่3เดี๋ยวแต่ในวิดีโอนี้ไม่จบนะเอาที่เขียนไว้บนแทนเราจะไม่เขียนไว้ไม่เขียนใหม่นะอืมแสดงว่าไม่เขียนวิดีโอครับอันนี้ของเราอันนี้ผมนับแล้วของเราให้มันเป็นชื่อเลยนับไปให้กี่บาทแล้วก็ขาดแล้วก็วางสามหมื่นเหมือนกันสามหมื่นกับนักกรอันนี้มาเติมสามหมื่นเหมือนกันสามหมื่นต้องเติมซองต่อไปเลยครับต่อไปอันนี้จะเป็นสามหมื่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 
ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13สาขาลำปางส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษนะครับแกะเลยนะครับก็จะมีกระดาษกระดาษตารางรวมไหมครับอันนี้ก็รวมไหมพอจะจ่ายงบประมาณพศ2566นะครับส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่นะที่13สาขาลำปางค่าใช้จ่ายรวม 7% นะครับยอด 81,298 บาทมีชื่อใส่2เขียนนายสพจน์กึกก้องผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริมันมีเศษ8บาทนะพี่แต่ว่าประเด็นคือไม่รู้มันมีใช่ไหมแต่ก็มีแค่นี้นับดีกว่าพี่จะได้รู้ว่ามันจะไม่ตรงอันนี้เพราะว่ามันไม่มีเศษมันจะไม่ตรงน่าจะเป็น300มาโดยเศษ300